สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการศาลปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอธิธิยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สำหรับรายการศาลปกครองพิษณุโลกพบประชาชนในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงตัวอย่างคดีละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะคะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวาสนานินเพชรพนักงานคดีปกครองชำนาญการที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณไอนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างคดีในคดีปกครองนะคะเพื่อเป็นการได้รับรู้รับทราบนะคะว่าตัวอย่างคดีปกครองในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นการพูดถึงคดีปกครองที่เป็นเรื่องซ้ำกันแต่ว่าข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องอาจจะแตกต่างกันนะคะในวันนี้ที่ดิฉันได้หยิบยกมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างคดีละเมิดนะคะซึ่งเป็นคดีละเมิดเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้เราหยิบยกประเด็นคดีที่เป็นคดีละเมิดนะคะของที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะค่ะสำหรับตัวอย่างในคดีแรกนะคะเป็นตัวอย่างคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะคะที่ออ่าง 2057/2559 นะคะค่ะข้อได้จริงในคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีนะคะฟ้องว่าเมื่อประมาณช่วงเดือนกันยายนในช่วงปีพ.ศ. 2524เลยนะคะตัวผู้ถูกฟ้องคดีนะคะซึ่งเป็นเทศบาลเมืองนะคะของจังหวัดหนึ่งนะคะได้มีการซื้อที่ดินพิพาทนะคะจำนวนประมาณ54ไร่นะคะเป็นเงินจำนวนกว่า 700,000 กว่าบาทนะคะเพื่อใช้เป็นที่ทิ้งขยะต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งก็คือเทศบาลเมืองดังกล่าวได้มีการนำหลักฐานเกี่ยวกับนส.3นะคะไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนะคะแต่ว่าปรากฏว่ามีนายบอใบไม้ได้เข้าโต้แย้งสิทธิ์ในที่ดินแล้วก็มีการยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่1เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดนะคะต่อมาเนี่ยศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาว่านายบอใบไม้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทนะคะโดยประมาณเนื้อที่เนี่ย15ไร่นะคะแล้วก็มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยเกี่ยวข้องกับที่ดินในส่วนดังกล่าวซึ่งคดีนี้นะคะในส่วนของศาลยุติธรรมศาลฎีกานะคะได้มีคำพิพากษายืนด้วยนะคะกับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นะคะหลังจากนั้นนะคะผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนะคะเมืองนะคะแล้วก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีที่ที่ดินในส่วนที่ทิ้งขยะนะคะมีการขาดหายไปประมาณ20กว่าไร่นะคะซึ่งคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้ที่ดินขาดหายไปแล้วก็ผู้ฟ้องคดีนะคะได้มีการรับทราบรายงานในการสอบสวนและมีหนังสือเรียกให้ตัวคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมของสภาพที่ดินแล้วก็การตรวจรับที่ดินนะคะเพื่อให้ร่วมกันชดเชยหรือชดใช้นะคะที่ดินที่ขาดหายไปจำนวนประมาณเป็นจำนวนเงินประมาณ 290,000 กว่าบาทนะคะพร้อมดอกเบี้ยแต่ก็ไม่มีคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะคะได้มีการดำเนินการชดใช้เงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนะคะเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีการลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีแล้วเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นการละเลยหน้าที่โดยไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ทำให้ตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความจากการสอบสวนในรายงานที่คณะกรรมการดังกล่าวได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนะคะจำนวนหลายท่านนะคะซึ่งก็มีผู้ฟ้องคดีมีนายมอม้านะคะแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยก็ได้รับทราบผลการสอบสวนและก็มีคำสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ที่กระทำการประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงในการที่ในเรื่องดังกล่าวนะคะอีกจำนวน9คนผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะคะจึงมีคำสั่ง
เรียกให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวมทั้งหมด9คนรับผิดชดใช้ค่าเสียหายคนละประมาณ 30,000 กว่าบาทนะคะซึ่งผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์นะคะเขาไม่เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2ซึ่งก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะซึ่งทางผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยว่าให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและวินิจฉัยว่าผู้ที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลอะเลอะอย่างร้ายแรงเนี่ยมีเพียง2คนก็คือผู้ฟ้องคดีและก็นายหมอม้าโดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละ 140,000 กว่าบาทนะคะส่วนผู้อุทธรณ์อีก7รายเนี่ยถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยความประมาทเลอะเลอะอย่างร้ายแรงจึงไม่ต้องรับผิดผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงมีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยเรียกให้เฉพาะผู้ฟ้องคดีและก็นายหมอม้านะคะโดยมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินประมาณ 147,000 กว่าบาทนะคะผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและก็ที่สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายรวมถึงขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ด้วยนะคะคดีนี้ศาลพิเคราะห์แล้วนะคะท่านเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไม่สามารถเข้าไปใช้ที่ดินในบริเวณที่ดินพิพาทได้นับตั้งแต่วันที่ศาลจังหวัดมีคำพิพากษาว่านายบอใบไม้เนี่ยมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทประมาณ15ไร่แล้วก็ห้ามไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1เกี่ยวพันนะคะจนกระทั่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนดังนั้นจึงถือได้ว่าความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่1เกิดขึ้นในวันดังกล่าวและถือเป็นวันที่ทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีขณะนั้นนะคะได้ลงนามรับทราบรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงแล้วว่ามีผู้ที่ต้องรับผิดชดใช้เงินค่าที่ดินที่ขาดหายไปคือใครบ้างนะคะจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1เพิ่งจะรู้ตัวผู้ที่จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1จากการที่มีการจัดซื้อที่ดินทิ้งขยะแล้วทำให้มีเนื้อที่ที่ขาดหายไปในวันดังกล่าวสิทธิเรียกร้องเรื่องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลละเมิดดังกล่าวนะคะจึงกำหนดอายุความ2ปีนับแต่วันที่ทราบเรื่องดังกล่าวนะคะตามมาตรา10วรรค2แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539นะคะแต่ทั้งนี้ย่อมไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่22พฤศจิกายน2534ซึ่งเป็นวันที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์มีคำพิพากษาและถือเป็นวันที่ทำละเมิดตามมาตรา448วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยจึงชอบที่จะต้องออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดรับผิดให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในวันที่21พฤศจิกายน2544ก็คือนับตั้งแต่ปี34นะคะ2534จนถึง10ปีก็คือช่วงถึง2544นั่นเองนะคะการที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเรียกให้คณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพที่ดินแล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องตรวจรับที่ดินร่วมกันรับผิดใช้ค่าที่ดินทิ้งขยะที่เนื้อที่ขาดหายไปนะคะเป็นเงินความเสียหายทั้งหมด 295,000 กว่าบาทพร้อมดอกเบี้ยนะคะจึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวจนพ้นกำหนดระยะเขาเรียกว่าพ้นกำหนดอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับความเสียหายคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้รายงานการสอบสวนนะคะและผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับทราบรายงานผลดังกล่าวเมื่อประมาณวันที่17ตุลาคม2549จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะคะรู้ถึงการละเมิดแล้วก็รู้ตัวผู้ที่พึงจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดดังกล่าวจากการไม่ดำเนินการใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความในวันที่ได้รับทราบรายงานการสอบสวนดังกล่าวนั่นเองนะคะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้มีคำสั่งลงวันที่7มีนาคม2550เรียกให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่อีก9คนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินคนละประมาณ 30,000 กว่าบาทนะคะผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับคำสั่งแล้วก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะคะโดยในการยกอุทธรณ์ก็พิจารณา
ให้ลดจำนวนผู้ที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเหลือเพียง2คนก็คือตัวผู้ฟ้องคดีแล้วก็นายมอม้าโดยก็จะมีการชดใช้พอ9คนเหลือ2คนเนี่ยค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ต่อคนเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นจาก 30,000 ก็จะเป็นคนละ 147,000 กว่าบาทนะคะผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็ได้มีการออกคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนะคะโดยให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายทดแทนจำนวนดังกล่าวตามที่คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ในการวินิจฉัยอุทธรณ์นะคะซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยได้ดำเนินการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีในมูลละเมิดภายในกำหนดอายุความ2ปีตามมาตรา10วรรค2แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและก็ลูกจ้างของเทศบาลมีหน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลนะคะไม่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวก็คือไม่มีการเร่งรัดนะคะให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการจัดซื้อที่ดินทิ้งขยะขาดหายไปนะคะจนเป็นเหตุให้เรื่องดังกล่าวในขาดอายุความทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับความเสียหายนะคะการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลื่อนๆอย่างร้ายแรงนะคะและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420นะคะผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงมีอำนาจในการออกคำสั่งเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้เห็นว่าศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาตั้งแต่เมื่อวันที่22เห็นว่าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีคำพิพากษาตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายน2534ห้ามไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1เข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทจนกระทั่งศาลฎีกาได้พิพากษายืนในปีพ.ศ. 2538แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้มีการดำเนินการสอบสวนเพื่อหาตัวเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าวโดยปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาจนถึงปีพ.ศ. 2543ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอันเป็นระยะเวลานานเกือบ9ปีนะคะนับแต่วันที่ศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาและไม่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้มีการวางงานหรือระบบงานในการเร่งรัดติดตามในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายแต่อย่างใดกรณีจึงถือได้ว่าการละเมิดส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากความบกพร่องของระบบงานการดำเนินการส่วนรวมด้วยสมควรหักส่วนความรับผิดออกร้อยละ50จากความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับจำนวน 295,000 กว่าบาทนะคะคงเหลือความเสียหายจำนวน 147,000 กว่าบาทนะคะทั้งนี้ตามมาตรา8วรรค3แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539เมื่อความล่าช้าของการดำเนินการสอบสวนเพื่อหาตัวเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่หลายรายที่ต้องรับผิดในเรื่องดังกล่าวอยู่ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิดแล้วก็ความเป็นธรรมแห่งกรณีดังกล่าวตามมาตรา8วรรค2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นก็คือพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีนี้นะคะจึงสมควรที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนในอัตราร้อยละ30ของความเสียหายจำนวน 147,000 กว่าบาทคิดเป็นเงินจำนวน 44,000 บาทนะคะกว่าๆนะคะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1เรียกให้ผู้ฟ้องคดีและนายมอม้ารับผิดคนละกึ่งหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวประมาณ 22,000 กว่าบาทนะคะดังนั้นคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้เงินเกินกว่าจำนวน 22,000 กว่าบาทดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่11กรกฎาคม2550รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์แจ้งตามหนังสือลงวันที่25มิถุนายน2550เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1เกินกว่าจำนวน 60,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วนนะคะกรณีนี้นะคะศาลปกครองชั้นต้นมิได้กำหนดในคำพิพากษา
ในการเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวว่ามีผลเมื่อใดศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นสมควรกำหนดให้เพิกถอนมีผลนับแต่วันที่มีคำสั่งและวันที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวโดยพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่11กรกฎาคม2550เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงวันที่7มีนาคม2550รวมถึงคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามหนังสือที่แจ้งลงวันที่25มิถุนายน2550เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1เกินกว่าจำนวน 22,000 กว่าบาทโดยให้มีผลนับแต่วันที่มีคำสั่งและมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคดีแรกนะคะค่ะในตัวอย่างคดีที่2นะคะเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ออ่าง1111/2559กรณีนี้นะคะคดีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเทศบาลเมืองนะคะได้จัดให้มีสระว่ายน้ำเพื่อบริการบุคคลทั่วไปโดยเก็บค่าบริการใช้ค่าสระว่ายน้ำดังกล่าวคนละ10บาทถึง20บาทซึ่งเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยในการดำเนินการดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยนะคะสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำซึ่งจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของคนจมน้ำนะคะรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตผู้ใช้บริการซึ่งจะต้องมีตำสระว่ายน้ำนะจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นการ์ดนะคะแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์นะที่สามารถช่วยชีวิตได้ณริมสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการนะคะโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1กับละเลยมิได้ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นเหตุให้เด็กชายบอใบไม้ซึ่งเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำดังกล่าวเนี่ยต้องเสียชีวิตเพราะว่าจมน้ำนะคะแล้วก็ปรากฏว่าน่าจะน้ำท่วมปอดแล้วก็เสียชีวิตผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีนะคะผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอลงวันที่16มิถุนายน2551ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วแต่ไม่ได้มีการพิจารณาคำขอดังกล่าวนะคะผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีศาลพิจารณาเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีสระว่ายน้ำเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนและเป็นการจัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพละศึกษาอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะนะคะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามมาตรา53อนุ1ประกอบกับมาตรา50วรรค1อนุ7แล้วก็มาตรา54อนุ9แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496นะคะผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ในการป้องกันและก็รักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ใช้บริการในสระว่ายน้ำโดยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและก็มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการในเบื้องต้นและพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือได้รวมทั้งการปฐมพยาบาลสำหรับผู้ที่ได้รับอันตรายในการใช้บริการดังกล่าวเพื่อให้ได้ช่วยชีวิตหรือว่าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อปรากฏว่าในวันเสาร์ที่7มิถุนายน2551มีเด็กชายบอใบไม้ซึ่งเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีได้เข้ามาใช้บริการในสระว่ายน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งวันเกิดเหตุมีผู้ใช้บริการทั้งหมดประมาณ30คนถึง40คนโดยมีนายสอเสือพนักงานจ้างทั่วไปทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้วางมาตรฐานการป้องกันและก็รักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำเรียบร้อยแล้วโดยได้มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งมีประสบการณ์ในการว่ายน้ำและมีทักษะในการปฐมพยาบาลปฏิบัติงานณริมสระว่ายน้ำตลอดนะคะรวมถึงได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตแล้วด้วยนะคะแต่ในส่วนนี้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าในขณะเกิดเหตุเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 11:00 น.มีผู้ปกครองของนักกีฬาหรือว่าผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำร้องว่ามีเด็กจมน้ำในขณะนั้นนายสอเสือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้ถูกฟ้องคดีอยู่บริเวณบันไดทางขึ้นสระว่ายน้ำได้ลงไปในสระว่ายน้ำและอุ้มเด็กชายบอใบไม้ขึ้นจากสระว่ายน้ำเวลาประมาณ
11นาฬิกา5นาทีและทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นผายปอดแล้วก็ปั๊มหัวใจโดยมีการแบกขึ้นบ่าแล้วก็เขย่าตัวเพื่อเอาน้ำออกนะคะโดยมิได้นำเครื่องช่วยชีวิตที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเตรียมไว้เก็บอยู่ในอาคารดังกล่าวออกมาเพื่อช่วยชีวิตเด็กชายบอเบนไม้จนทำให้เด็กชายบอเบนไม้นะคะต้องเสียชีวิตในที่สุดเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกา20นาทีนะคะก่อนที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลจะมาถึงในเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีจากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่าขณะเกิดเหตุนายสอเสืออยู่บริเวณบันไดทางขึ้นสระว่ายน้ำมิได้อยู่บริเวณริมสระว่ายน้ำที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการตลอดเวลาและก็สามารถช่วยเหลือกรณีที่มีการจมน้ำได้อย่างรวดเร็วกว่านี้นะคะประกอบกับสระว่ายน้ำดังกล่าวมีเด็กมาใช้บริการจำนวนมากนะคะก็ 30-40 คนนี่ก็ถือว่ามากนะคะผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าอาจจะเกิดกรณีที่มีเด็กจมน้ำได้ง่ายผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่มีการเปิดบริการนะคะสระว่ายน้ำแล้วก็จะต้องมีการสอดส่องดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงนะคะแม้นายสอเสือจะมาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยแต่อยู่บริเวณบันไดทางขึ้นสระว่ายน้ำจึงไม่สามารถมองเห็นเหตุการณ์บริเวณสระว่ายน้ำได้ทั่วถึงเมื่อบุตรของผู้ฟ้องคดีจมน้ำนายสอเสือจึงไม่อาจที่จะช่วยเหลือบุตรของผู้ฟ้องคดีได้ทันท่วงทีจากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าขณะที่บุตรของผู้ฟ้องคดีจมน้ำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ำไม่ได้อยู่บริเวณรอบๆสระจึงไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีพฤติการดังกล่าวจึงเห็นได้ว่ามาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ที่ใช้บริการของสระว่ายน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเมื่อเด็กชายบอเบนไม้ซึ่งเป็นบุตรของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตจากการจมน้ำในการที่มีการใช้บริการสระว่ายน้ำจึงถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ค่ะสำหรับจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ควรจะเป็นเท่าใดนั้นเนี่ยเห็นว่ารายการเครื่องดื่มเฉพาะสุราโซดาแล้วก็เบียร์เป็นเงินจำนวน18,050 บาทนะคะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการจัดงานศพส่วนรายการอื่นรวมประมาณ 130,000 กว่าบาทนะคะเป็นถือเป็นค่าปลงศพและก็ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงานศพของเด็กชายบอเบนไม้ดังนั้นผู้ฟ้องคดีคงจะมีสิทธิ์ได้รับค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆเป็นเงินประมาณ 130,000 กว่าบาทนะคะเมื่อเด็กชายบอเบนไม้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบิดาการที่เด็กชายใบไม้เสียชีวิตทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องขาดไร้อุปการะดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการขาดไร้อุปการะดังกล่าวซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอนะคะค่าขาดไร้อุปการะเป็นเงิน 480,000 บาทนะคะการที่ศาลปกครองชั้นต้นนำคำชี้แจงของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับอายุค่าเฉลี่ยของประชากรของประเทศไทยมาประกอบการพิจารณาเพื่อคิดคำนวณค่าขาดไร้อุปการะโดยกำหนดอายุเฉลี่ยกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุ70ปีและมารดาของเด็กชายบอเบนไม้ที่มีอายุ77ปีคิดคำนวณค่าขาดไร้อุปการะเป็นเงิน312,000 บาทซึ่งไม่เกินกว่าคำขอของผู้ฟ้องคดีนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมแล้วการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น 443,950 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 131,950 บาทนับตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2551และของต้นเงิน 312,000 บาทนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาจนกว่าจะชำระเสร็จในส่วนนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นพ้องด้วยนะคะว่าคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นชอบแล้วนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็น่าจะพอให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟัง
ค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวาสนานิมเพชรค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจากการวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055-909-550-59และอีก1ช่องทางค่ะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่การเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ